มนทนทบุกที่13นำรอดอจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์วันปิยมหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้า มณฑลหารบุกที่13นะครับได้จ่ายกำลังพลรอดจิตอาสาทั้งชายและหญิงจากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลหารบุกที่13จังหวัดลบบุรีร่วมกับกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจจากกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่3กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1รวมกว่า100คนร่วมกันในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์วันปิยมหาราชประจำปี2567โดยนักศึกษาวิชาทหารรอดจิต อาสาและกำลังพลจิตอาสาได้ร่วมกันเก็บกวาดทำความสะอาดทาสีขอบฟุตบาททางเท้าชานชาลาและที่พักโดยสารรถไฟตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โดยตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์นศพื้นที่โดยรอบบริเวณสถานีรถไฟลบบุรีให้เกิดความสวยงามสะอาดตาแก่ผู้โดยสารที่เดินทางสัญจรผ่านจังหวัดลบบุรีเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรู้รักสามคัคคีในการทำความดีร่วมกันโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษั และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี2567ครับ